สวัสดีครับทุกคนฟิตมากฟิตจริงนอนยิมเหรอลูกมาออกกำลังกายครับทุกคนวันนี้ออกกำลังกายแล้วหรือยังเราจะออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยฮะหนูเพิ่งไปออกมาวันนี้ออกกำลังกายเลยรู้สึกหอมออกให้แล้วก็รู้สึกหอมเหรอวันนี้เล่นไหลครับผมเมื่อวานไม่ได้เล่นก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้ไม่เล่นไม่ได้แต่ตอนนี้วันนี้เพิ่งมาว่างมาเล่นก็เลยต้องแบบรู้สึกผิดตัวเองก็ต้องมาเล่น Let's goสวัสดีครับเพื่อนอาร์ตเราดูซิกแพคใกล้ๆเหลือเศษซากเก่ากับเพื่อนพยายามตอนนี้พยายามกู้ซากเก่านะครับทุกคนเพราะว่าเริ่มหายไปหมดแล้ว
ช่ทุกคนตอนนี้ยกแบบว่าแบบน้ำหนักเยอะก็เดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวนี้ไม่เล่นหนักแล้วครับเล่นแบบนี้หน่อยหนักจริงฮะเดี๋ยวนี้ยกนิดหน่อยก็รู้สึกหนักไปหมดเลยช่วงนี้กำลังพยายามฝึกตัวเองให้กลับมาฟิตเนสออกกำลังกายให้แบบสม่ำเสมอมากที่สุดในเมื่อเรามีเวลาว่างนะหรือถ้าไม่มีเหลือเหนื่อยก็พยายามแบบหาเวลาว่างมาเล่นให้มากที่สุดเพราะว่าหยุดโอ้ยหยุดไปนานมากหยุดไปวัน2-3 เดือนได้ครับจำไม่ได้แล้วก็พยายามกลับมาให้มีวินัยแบบเดิมครับผมไปมันดีไหมก็อยากไปครับผมไปมอเกษตรไหมไปครับพรุ่งนี้ไปกับปริญญาเด็กจิ๋วนะหุ่นดีไหมไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีเท่าเมื่อก่อนใช่เวลาเราหยุดนานแล้วเราจะขี้เกียจแล้วก็วินัยจะหายครับเลยต้องพยายามเล่นให้มันติดก่อนเล่นให้มันติดก่อนแล้วก็แล้วค่อยยิงยาวแต่สิ่งที่รู้สึกยากกว่าการเล่นฟิตเนสคือการคุมอาหารช่วงนี้กินแบบกินจุกกินจิบเยอะมากก็พยายามแบบคุมลดแป้งพวกคาร์บออกไปพยายามกินโปรตีนมากขึ้นแต่ก็ทำยากอยู่ครับเพราะเดี๋ยวนี้ชอบคิดแบบกินจุกกินจิบเพราะว่าทำงานแล้วแบบหมดแรงอยากได้น้ำหวานบ้างกินขนมหวานบ้าง
วัสดีครับเพื่อนปาร์คมึงมาเปล่าถ้าชนเวลานี้วันนั้นนะครับไปเล่นฟิตเนสที่หนึ่งมีธุระแถวนั้นพอดีแล้วก็เป็นอีกสาขาหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นเดินคาร์ดิโอดีแล้วก็ปาร์คเดินผ่านมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ทักกันตลกมากแบบว่าบังเอิญไม่ได้นัดกันจริงๆอยากจ้างเทรนเนอร์เหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่เคยจ้างเทรนเนอร์แล้วก็ไม่ได้มีความรู้แบบลึกๆจริงๆเนี่ยคือเราเล่นตามแบบประสบการณ์หรือว่าจากคนที่เล่นมาด้วยตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่นะฮะแล้วก็ผู้บริหารก็พอรู้บ้างแต่ไม่ได้รู้ลึกจริงก็อยากจ้างเทรนเนอร์มาแบบว่าเทรนในมัสเคิลแบบส่วนอื่นๆหรือว่าการผู้บริหารที่แบบว่าแม่นยำมากขึ้นเพราะว่าวินัยเราไม่มีเราก็ต้องให้เทรนเนอร์คุมวินัยเราครับจะเดี๋ยวดูก่อนครับเที่ยงคืนเป๊ะเลยใครฟิตนะฮะสามารถลุกมาออกกำลังกายด้วยกันได้นะฮะจริงๆถ้าให้แนะนำจริงๆก็ไม่ควรเล่นฟิตเนสดึกครับผมแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวเวลาไม่พออะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้เล่นก็นานๆทีแต่เราจะไม่เล่นดึกทุกวันนะเหมือนถ้าไม่เล่นแล้วแบบไม่สบายใจแล้วเริ่มมีความรู้สึกนั้นกลับมานะครับ
นี่ยินเพลงด้วยฮะอยากเพิ่งกินส้มตำไปอยากกินมากมีวันหนึ่งที่ไปทำงานแล้วมีน้องสั่งส้มตำมากินนะฮะแล้วก็ได้กินส้มตำแล้วอยากกินมากแล้วต้องแบบห้ามใจตัวเองแบบมากๆเหมือนแบบว่าถ้าเรากินชิ้นนึงหรือกินนิดนึงหรือไงมันก็จะแบบมันก็จะติดนะฮะมันก็จะติดไปอีกแล้วก็อยากจะกินไปเรื่อยๆเลยต้องหยุดครับผมWhat your favorite exercise? จริงๆก็อยากลองเล่นแบบการออกกำลังกายใหม่บ้างเพราะว่าเล่นแต่แบบ body weight คาร์ดิโอจริงๆคาร์ดิโอเพิ่งมาเล่นได้ประมาณเกือบปีหนึ่งครับผมจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้ชอบคาร์ดิโอขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันเป็นการเบิร์นแคลอรี่หรือว่าการแคลอรี่ได้มากกว่าเหมือนดกเทือก็ได้มากกว่าจริงๆเล่นเวทก็ได้ฮะแต่คาร์ดิโอก็รู้สึกว่าได้แบบว่าหัวใจด้วยปอดด้วยแล้วก็เผาผลาญด้วยก็เลยมาซื้อลู่วิ่งมาซื้อมาชิ้นแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีชิ้นต่อไปไหมจริงๆชอบเล่นที่ยิมมากกว่าแต่รู้สึกว่าเวลาวิ่งหรือไม่มีเวลาไงก็จะไปวิ่งที่บ้านซึ่งตอนนี้ก็รอติดกระจกห้องฟิตเนสจะเรียกว่าห้องฟิตเนสเลยติดก้ำกึ่งห้องฟิตเนสอ่ะแต่ถ้ามีบ้านก็จะมีบ้านหรือมีพื้นที่ก็จะทำห้องฟิตเนสจริงๆจังๆนะเดี๋ยวแมตช์จะหมดแล้วทุกคน
เนี่ยเล่นอีกสักแป๊บนึงก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเนี่ยไว้ว่าเรามาว่างมาไลฟ์เล่นวันนี้ไม่มีอะไรอยากมาไลฟ์เล่นฮะงั้นต้องขอตัวไปดูครับสวัสดีดาราเดลี่นะครับสวัสดีพี่สาวครับยังไม่นอนหุ้ยนอนดึกแม่งจัดไปฮะฟันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวแบตหมดเซฟแบตก่อนเดี๋ยวไว้ว่างๆมาไลฟ์นะครับผมกูดไนท์นะจ๊ะกูดไนท์แฮปปี้กูดอีมครับเช็คแฮร์ครับขอทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆครับผมอะไรที่ไม่ดีก็หาให้พ้นออกจากชีวิตครับผมเทคแคร์นะจ๊ะไปแล้วครับทุกคนฝันดีครับ